ก็สวัสดีเทนโนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาบอกวิธีการหานะครับแมวเวสก้านะครับแมวเวสก้าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก่อนนะว่าคือแมวตัวไหนนะครับดูนะฮะไปที่universe นะครับแล้วไปที่ companions นะครับพิมพ์ไปนะครับแมวเวสก้าคือตัวนี้นั่นเองส่วนใหญ่ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะก็คือแมวแวมไพร์เนาะเป็นแมวแวมไพร์นะครับวิธีการหาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมีนะครับนี่ดูเลยนะฮะเราก็ต้องมีนะ DNA แมวนะครับมากกว่า10ชิ้นขึ้นไปแล้วก็ Incubator Power Core นะครับอันนี้ก็หาได้จาก Market นะครับแล้วเราก็ต้องมีช่องว่างเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างในการเซฟเก็บแมวตัวนี้ไว้นะครับโอเคถ้าเรามีครบตามองค์ประกอบตามในคลิปเนี่ยเรามากด Begin Incubation กันนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะให้เลือกเริ่มการแรนดอมคือเริ่มการสุ่มชนิดของแมวหรือว่าเรามีอิมพริ้นท์แบบว่าเรามีอิมพริ้นท์ของแมวแวมไพร์ที่เราซื้อมาจากเพื่อนแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็กดบีกินไปนะครับ yes ไปในช่วงนี้ผมขอกดลัดเนาะเพื่อความสะดวกรวดเร็วของคลิปวิดีโอนะครับพอเรากดลัดปุ๊บนะครับกดลัดเสร็จแล้วรอสักครู่นึงนะครับรอสักครู่นึงเราก็จะได้แมวพันสมิต้ามาคือเวลาเราสุ่มแมวมันเนี่ยมันออกมาแค่2,000นะครับพันสมิต้าโอเคได้มาแล้วนะครับลายก็นะก็ตามที่เห็นในวิดีโอเลยตั้งชื่อนะครับเป็น123แล้วกันนะครับเป็น123แล้วกันไม่ได้เอาเป็น A B C D แล้วกันนะครับตั้งชื่อเป็น A B C D แล้วเราก็กดคำว่า combat นะmajor ตามด้วยชื่อแล้วก็ for combat นะครับเพื่อให้แมวเนี่ยมันโตขึ้นนะครับเพื่อแมวมันโตขึ้นทีนี้ทำยังไงต่อล่ะแล้วแมวแวมไพร์เนี่ยหาจากไหนหรือเวสก้าคาวาร์ดนะครับตามที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยเบื้องต้นนะคือนะครับเราต้องเอาแมวตัวนี้เนี่ยนะไปที่ Plane of Adelon นะครับอยู่ที่ดาวโลกนะครับเดี๋ยวเราใส่แมวก่อนนะครับใส่แมวก่อนแมวอยู่ไหนABC ได้แล้วนะฮะใส่ม็อดเลือดให้มันนิดนึงนะครับใส่ม็อดให้มันหน่อยนะฮะม็อดเลือดอยู่ไหนเอ่ยHealing Shield Armor ใส่ให้มันหน่อยเขาบอกว่าหาจาก Pain of Adelon ตอนกลางคืนนะครับช่วงเนี้ยมันเป็นตอนกลางคืนพอดีที่ผมมาอัดนะฮะนี่เห็นไหมฮะ Day in 16นาทีแปลว่าตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนอยู่เราก็นำเอาแมวตัวนี้เนี่ยไปลงตอนกลางคืนนะครับก็คือนั่นแหละลงไปเลยโอเคเข้าไปเลยนะครับ พอเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแมวเนี่ยไปกัดกับแมวตอนกลางคืนนะครับไปกัดกันเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะรอสักครู่หนึ่งรอโหลดให้เสร็จนะครับเห็นไหมตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วเราก็ขึ้นนักวิ่งหรือว่าเดินหาแมวนะว่ามันอยู่ไหนเดินหาไปบินหานะฮะบินหาเห็นไหมบินหาเจอไหมเจอแล้วเห็นไหมเราจะเจอแมวนะฮะที่ชื่อว่าเห็นไหมบัวคาวัสบัวเวสก้าคาวัสให้แมวมันมากัดนะครับนี่กัดกันพอกัดแล้วนี่มันจะขึ้นออร่าสีแดงๆโอเคพอขึ้นออร่าสีแดงเดี๋ยวผมจะแวะมาตรงนี้นิดนึงให้แมวมันวาร์ปมานะครับเห็นไหมพอแมวแวมไพร์มันกัดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นออร่าสีแดงๆขึ้นเดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกรอบนึงว่าแมวเป็นลักษณะยังไงนะครับอ้าวแมวหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็คือให้แมวมันกัดกันนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นออร่าสีแดงนะฮะเห็นไหมให้แมวมากัดกันคือแมวแวมไพร์เนี่ยจะมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับจะมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นโอเคพอเราได้ปุ๊บเราก็กลับบ้านนะเข้าไปในเกตมาเลยนะครับโอเคพอเสร็จแล้วเราก็ไปกลับไปที่ยาของเรานะฮะกลับไปที่ยาของเราเพื่อทำการสร้างแมวขึ้นนะครับสร้างแมวขึ้นแต่นะครับดูนะวิธีทำนะครับเราไปที่
ก็คือตัวที่เราแมวที่โดนกัดเนี่ยจะสังเกตว่าแมวที่เราสร้างขึ้นแล้วโดนกัดแล้วเนี่ยดูตรงเจเนติกโทนะครับเราต้องทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ copy นะ imprint ของมันนะมาคืออย่างน้อย2 imprint แต่ตอนเนี้ยมันทำได้3โอเคคงขอกดรัด2ครั้งนะครับครั้งที่1ได้1ครั้งแล้วครั้งที่2นะครับพอเราได้ imprint แล้วเนี่ยมันก็คือ imprint ของอะไรของแมวแวมไพร์หรือ Vesca Coward นั่นเองนะครับดูนะครับเดี๋ยวรอมันนอนแป๊บนึงนะครับนอนแป๊บนึงพอเราได้ imprint ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเก็บตัวนี้ไปก่อนนะฮะเก็บตัวนี้ไปก่อนไปที่ Starseed แล้วก็ put นะ in Starseed โอเคนะครับให้มันหลับนะให้ไปนอนก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาใช้งานมันทีหลังรู้สึกเมื่อกี้จะได้มาพันสมิต้าด้วยทีนี้เราก็ต้องใช้นะคาวาดเจเนติกโค้ดเนี่ยอีก10นะถ้าเรามีแมวอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้นะเป็นก็คือรวมกันเป็น20ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเรามีแมวอยู่แล้วเราก็ลอกคาบอินพินออกมานะครับกดที่ begin แล้วเห็นไหมอินพินที่เราทำไว้2ชิ้นนะแล้วก็กดไปแมวพันเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำคือแมวพันอะไรฮะแมวพันอะไร A B C D ถูกปะA B C D ที่เราทำไปนะครับเนี่ย A B C D นะครับแมวเวสก้าฮาวาเห็นปะA B C D นะครับแล้วเราก็ทำการ begin Combinates นะครับ Combinates Incubation กด Begin ปุ๊บกด Yes นะครับกดเรากดรัดเลยนะครับรอดูนะว่าแมวแวมไพร์หน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่คือแมวแวมไพร์เห็นไหม Female Vesca Coward นะเราก็ตั้งชื่อมันเรื่องสีเรื่องอะไรต่างๆนี่ผมขอไม่ลายกล่าวถึงรายละเอียดของมันมากมายนะครับโอเค A B C D 1นะครับแมวก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เราก็กดให้มันโตขึ้นมานะครับกดคอมแบทมาเลยนะครับโอ้แมวลายสวยดีนะฮะโอเคเห็นไหมแค่นี้เองนะครับแค่เราต้องรอเวลาเฉยๆแค่นั้นเองนะฮะนี่แมวก็จะเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้ครับโอเคในส่วนของบิ้วของมันเนี่ยผมจะบอกบิ้วเดี๋ยวผมจะเอาแมวของผมมาให้ดูนะฮะพอดีผมบิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเฮ้ยแมวตัวเนี้ยมันบิวยังไงนะครับนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันเก็บเปิดนะยุ่งยากนิดนึงนะครับโอเคนะครับไหนว่าแมวของผมอยู่ไหนนี่อยู่นี่เองโอเคมาดูกันนะฮะว่าแมวของผมเนี่ยมันบิวอย่างไรนี่นะครับนี่อันนี้คือลายเนี่ยเราสามารถเอาไปแรนดอมกันเองได้อันนี้คือผมจะไม่แต่งอะไรเพราะมันสวยในสายตาผมอยู่แล้วนะมาดูเรื่องของบิวนะครับเรื่องของบิวในบิวเนี่ยผมจะฟอร์มา5รอบนะครับเห็นสัญลักษณ์เห็นไหม5รอบตามนี้เลยแล้วทีนี้มันจะแถมม็อดพิเศษของแมวมา2ใบนะครับคือ1เลยคือเทรนนิ่งไบก็คือมันจะม็อดความสามารถของมันเนี่ยก็คือมันจะสร้าง400ดาเมจโดยที่ไม่สนเกาะนะฮะแล้วมันจะเพิ่มอะไร Restore 10% Health to itself ก็คือมันจะเพิ่มเลือดให้มัน 10% นะฮะตรงนี้เราไม่งงเนาะก็คือกัดแล้วเพิ่มเลือดนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปสนใจตัวเลขนะก็คือเราเข้าใจง่ายๆโอเคต่อมา Transfusion นะครับ When its master is breeding out นะครับ breeding out นี่ก็คือเมื่อเจ้าของของมันเนี่ยตายนะครับมันจะทำไมเดอะวัสก้าคาวาดเนี่ยซักคิฟาคือเสียสละเลือดของมันเนี่ยไป 20% เพื่อช่วยเหลือนะครับแต่นะครับถ้าเลือดของแมวตัวนั้นเนี่ยไม่มีพอที่จะช่วยเหลือเนี่ยมันก็ไม่สามารถม็อดเนี้ยก็ไม่จะสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็มีคูลดาวม็อดนี้นะครับมีคูลดาวอยู่ที่120วินาทีนะครับตามวิกินะครับพอเลือดแมวไ
ไม่เยอะเนี่ยเราทำยังไงล่ะเราก็ใส่แพ็กลีดเดอร์ไปนะครับแพ็กลีดเดอร์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะอะไรเมื่อเราเอาเมลีเนี่ยไปตีมอนธรรมดาเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเพิ่มมันจะดูดเลือดให้กับแมวตัวของเราเองนะครับบิวก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยไม่เยอะเลยใส่มอสดูดของของแมวหาได้จากฟอร์จูน่าหรือหาได้จากผู้เล่นซื้อกันเอานะฮะแค่นี้เองเห็นไหมพาแอนิมอลอินสติ้งนะฮะก็มีแค่นี้นะครับก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายจุ๊บ